เรากลับมาระเบิดความมันสะใจกันต่อนะครับในช่วงสำคัญของรายการแล้วนะครับวันนี้เราถ่ายทอดสดจากแม็กซ์มวยไทยสเตเดียมพัทยาครับมีผู้ชมที่นี่พันเศษนะครับและแน่นอนนะครับมีผู้ชมทางบ้านอีกหลายล้านคนที่ชมผ่านช่อง8อยู่ในขณะนี้และร่วมเป็นสักขีพยานท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับนี่คือคู่เอกของรายการในการชิงเข็มขัดแชมเปี้ยน And now the time that you all waiting for a final matchและช่วงเวลาต่อจากนี้ครับเป็นช่วงเวลาที่คุณผู้ชมทุกท่านตั้งตารอครับรอบชิงชนะเลิศใครจะได้เป็นแชมป์คนที่51ครับติดตามชมกันได้เลยครับครับในพิกัดน้ำหนัก56กิโลกรัมครับมุมน้ำเงินในวัย17ปีนะครับจากจังหวัดนครราชสีมาฉายาจอมยุทธ2แผ่นดินวรรณรงค์บูสเตอร์ไฟเกียร์ขอเสียงเป็นความมือเป็นกำลังใจให้กับวัยรุ่นจากนครราชสีมาหน่อยครับ And here's your fighters fighting out of the blue corner representing นครราชสีมา Put your hands together and welcome วรรณรงค์ Booster Fightgear เดี๋ยวต้องไปถามนะครับว่าที่คอเนี่ยใส่หลวงพ่ออะไรหลวงพ่อคูณหรือเปล่านะครับพ่อคนนครราชสีมานะครับนักชมมุมแดงท่านผู้ชมครับคนนี้ในวัย21ปีครับจากจังหวัดอุบลราชธานีฉายาของเขาคือพยัคฆ์ร้ายแดนดอกบัวเอ็กซ์ตร้าชอสามพี่น้องขอกำลังใจให้วัยรุ่นจากอุบลราชธานีหน่อยครับ And here is your fighters fighting out of the red corner representing อุบลราชธานี Let's hear for Extra ชอสามพี่น้องนี่คือรอบชิงแชมป์นะครับติดตามรับชมได้เลยครับเอาล่ะครับเดินทางมาถึงคู่ชิงชนะเลิศเดชแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกครั้งที่51แล้วครับฝ่ายแดงนั้นเอ็กราชอสามพี่น้องนะครับฝ่ายน้ำเงินวรรณรงค์บูสเตอร์ไฟเกียร์ครับผู้ชนะจะมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นครับและจะคว้าเงินรางวัล 50,000 บาทพร้อมเข็มขัดแชมเปี้ยนครับในครั้งที่51ส่วนรองแชมป์จะได้เพียงเงินรางวัลปลอบใจ 30,000 บาทเท่านั้นครับเอาละครับแชมป์นั้นจะไปอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาหรือว่าจะไปที่จังหวัดอุบลราชธานีครับแต่ที่แน่ๆคืออยู่ที่อีสานแน่นอนครับลูกหลานเมืองอีสานครับวันนี้จะเป็นแชมป์แต่ว่าใครครับโอ้โหต้องบอกว่าวันนั้นลงนี่เสียเปรียบเพราะว่าชกถึง4ยกนะครับรอบรองชนะเลิศหรือสิทธิ์ในคาถาของทางด้านรณรงค์ดาว8นิ้วครับวันนี้เดินทางมาเองนะครับรณรงค์แล้วก็มาติวเรื่องการถีบครับรณรงค์มันตอนที่สมัยต่อยนั้นต้องบอกว่าเป็นนักมวยที่ใช้ทีบได้ดีที่สุดคนหนึ่งของวงการแล้วครับวันนี้วรรณรงค์แสดงให้เห็นแล้วครับว่าเขาซึมซับจากรณรงค์มาได้ดีแค่ไหนและที่สำคัญครับวัยเพียงแค่17ปีเท่านั้นยังสะสมกระดูกได้อีกเยอะครับเชื่อได้เลยว่าไม่นานจะไปถึงระดับยอดมวยครับรักษาเนื้อรักษาตัวดีๆส่วนมุมแดง21ปีครับแล้วก็ทางด้านวรรณรงค์ชกถึง4ยกที่สำคัญมีแผลแตกเป็นรอยตำหนิมาด้วยโอ้ยแข้งขวาสูงหายก้านคอแล้วครับคืนด้วยขวาเหมือนกันครับเอ็กซ์ตร้าวรรณรงค์หัวขวาปักหลักแรกเลยครับวรรณรงค์ทีต่อทีดูครับพยายามจะกดแขนเสียบโอ้ยทางด้านเอ็กซ์ตร้าขยับเดินนี่ก็ตั้งมาแล้วมีหมัด 1-2 ครับลูกเขานั้นอยู่ที่กางเกงสีแดงก็เป็นลูกสนและสภาพร่างกายนั้นอยู่ที่ฝ่ายน้ำเงินแต่ฝ่ายน้ำเงินนั้นใช้เวลาถึง4ยกเต็มๆกันในรอบแรกต้องลุ้นกันเหนื่อยครับการขับมือพยายามดันแล้วก็ค้ำกันเอาไว้ครับดูครับแหมศอกซ้ายสั้นๆครับเอ็กซ์ต้าโอ้ยมาอีกแล้วครับศอกซ้ายศอกขวาของเอ็กซ์ต้าต้องชื่นชมเลยครับวรรณรงค์แม่ทนจริงๆครับหัวจิตหัวใจของวรรณรงค์ดูครับดูเอาไว้ครับเอ็กซ์ต้า
แล้วก็ปักศอกซ้ายยัดเข้าไประหว่างกลางเลยครับแข้งซ้ายวันลงมาแล้วเกี่ยวได้คือด้วยเข่าครับมันไปปลายแล้วครับทางด้านหัวหน้าคณะของบูสเตอร์ไฟเกียร์อัดฉีดวันรงแล้วครับว่าชนะเอาไปเลยหมดเลย 50,000 บาทให้นักมวยเต็มๆเลยครับหัวหน้าคณะเป็นชาวแคนาดานะครับพี่มลิครับชื่อไทยๆคือมลิโอ้โหเตอร์โอ้ยขวาล็อกแล้วตีกำลังใจอย่างนี้จะทำให้วรรณรงค์พลิกเกมได้หรือเปล่าดูครับโอ้ยแข้งขวาของวรรณรงค์จะดันค้ำเอาไว้ครับและแค่แข้งขวาของวรรณรงค์ทีมดักเอาไว้อีกหนึ่งดอกคนละดอกคนละทีครับจะปัดออกมาแล้วปัดนี่ครับมีหมัดถึงสองแล้วตามด้วยแข้งโอ้ยดูครับหัวจิตหัวใจของเด็กคนนี้ไม่ธรรมดาจริงๆครับถึงแม้ว่าเลือดนี่จะเข้าตานะครับหมดยกแรกครับโอ้มันครับโอ้ต้องขนทีมงานช่วยกันประสานเสียงสอนกันชุดใหญ่เหมือนกันครับนี่ครับรถในลงดาว8ริ้วคุณหมอกพัทยารถในลงดาว8ริ้วหรือว่าไอ้ซ่าครับสักครู่นี้เหมือนเห็นคุดต่อยครับคุดต่อยด้วยครับโอ้โหติวเข้มเลยครับนี่ครับจังหวะถีบและศอกชุดสำคัญก็ต้องบอกว่าทำเอานี่ครับโอ้มาเป็นชุดครับศอกดูครับงัดซ้ายมาศอกซ้ายแล้วตบพยายามจะตบด้วยขวาครับพยายามจะปิดเกมให้เร็วที่สุดครับทางฝั่งของเอ็กซ์ตร้าครับแต่วรรณรงค์นั้นเป็นเด็กดื้อครับกดไม่ลงจริงๆครับเอาเลยครับยกที่2ครับคู่เอกหรือว่าคู่ชิงชนะเลิศในพิกัด56กิโลกรัมขยับเดินดักเสียบเกือบโอ้จังหวะจู่จี้จุกจิกจริงๆครับเอกราก็ไม่หนีเลยครับพยายามจะเสียบพยายามจะลุยเดินหน้าโอ้โหชิงทีก่อนเลยครับเอกราจับในแล้วก็สับศอกลงเข้าในนี้ตีโอ้โหแต่จังหวะยัดดอกนี้ครับเอกรานั้นพยายามจะเปิดแผลได้นะครับโอ้ดูครับศอกซ้ายแต่วรรณรงค์ล็อกแขนไว้ครับโอ้โหต้องบอกว่านี่นะครับเป็นตำหนิครับพยายามจะย้ำไปที่ตำหนิโอ้แล้วเดินเสียบซ้ายเสียบขวาวรรณรงค์ไปล็อกล่างครับเดินหน้าลุยต่อเจอดักทีโอ้โหดักด้วยศอกซ้ายครับมาแล้ววงในตีหลบเอวพามาที่เชือกเสียบซ้ายโอ้โหดูหัวจิตหัวใจของแกครับสู้จริงๆครับเด็กคนนี้เอาละครับวางซ้ายโอ้ซ้ายโอ้และได้เหลี่ยมตัวช่วยครับเอาละครับนี่จังหวะดักผีดของทางด้านโอ้โหเอ็กซ์ตาเจอเลยครับอ้าวโอ้จังหวะเหลี่ยมตัวของวรรณรงค์แกทำได้ดีครับวางซ้ายอีกแล้วเอกราพยายามจะเกี่ยวแล้วคืนวงในพยายามจะล็อกครับแต่งตัวช้ากันไปเดินทีเอาไว้เลยครับเอ็กซ์ต้าโอ้โหสลับเสียบซ้ายแล้วปัดเหลี่ยมวางแข้งขวาตามดูครับเอ็กซ์ต้าเอาละครับคนละดอกคนละทีลงแต่สู้ทีโอ้โหกระตุกมาเสียบซ้ายแกกระชากแล้วตีเลยครับโหดเด็กคนนี้ครับเอ็กซ์ต้าจับคนได้ไหมดักทีฟวงในคีบได้แล้วครับเอ็กซ์ต้าตีไม่ถนัดครับโดนต่อโดนใครจะอยู่ได้ครับดูครับมาล้วงตัวแต่เจอศอกของเอ็กซ์ต้าครับไล่แขนมาเสียบขวาโอ้ยผมโดนของพี่ได้พี่โดนของผมบ้างโอ้โหวันนั้นลงนี่ยกนี้ยกที่5แล้วนะครับโอ้ยพยายามจะปักศอกขวาเอ็กซ์ต้าเปลี่ยนมาวรรณรงค์ผ่าไปวรรณรงค์มาเล่นที่วงนอกโอ้โหเจอเอ็กซ์ต้านี่ชอบวงในครับยับเสียบล็อกในพยายามจะขวางครับโอ้โหเดินลุยต่อล็อกคอเสียบเล่นกันที่วงในนี่แหละครับดันมาแต่งตัวช้าครับวรรณรงค์โอ้โหดึงแล้วก็เสียบคืนครับคนละดอกคนละทีหมดยกที่2ครับ
สนุกจริงยกสุดท้ายแล้วเดินทางมาถึงยกที่3ครับจะเป็นยกตัดสินหรือเปล่าหากเสมอต้องมียกเซนเดทอีก1ยกครับโอ้โหดูมั่นอกมั่นใจครับเอ็กซ์ต้านี่จังหวะดักเสียบแล้วเสียบคืนครับโอ้โหยัดด้วยเข่าซ้ายนี่แล้วแข้งซ้ายของวรรณรงค์นี่คอยคืนคอยโต้เสมอครับโอ้แล้วแกสู้ต้องบอกว่าสู้ยิบตาเลยครับทางฝั่งของวรรณรงค์สู้เย็บตานี่มาจากสู้เย็บตานะครับภาษาสุภาษิตนั้นเพี้ยนมาจากแปลงมาจากสู้เย็บตาก็คือเย็บตานี่เป็นมาจากไก่ชนโอ้ยเสียไปก่อนครับจังหวะล้มเสียทรงไปโอ้โหดูครับเด็กคนนี้โดดหน้าลุยต่อไม่สนอะไรแล้วครับวงในเปลี่ยนมาคืนได้ครับเอาโอ้ยเดินมาเสียบเฉยๆเลยครับเอ็กต้าพยายามจะเสียบซ้ายครับให้วรรณรงค์เตะขวาได้โอ้โหยัดมาเอาคืนด้วยซ้ายแล้วก็ตามด้วยวงในครับพยายามจะไล่แขนมาเดินเสียบเลยครับทันทีครับถึงตัวครับสำหรับเอ็กต้าจะมีศอกซ้ายคอยแจมด้วยครับเอ็กต้าแต่ในลบก็ไม่หนีครับจะเปลี่ยนมาเจอทีมสองแรงบวกครับแล้วก็วงในดูครับเริ่มจะไม่ดื้อแล้วครับโอ้โหได้ทีเดินเสียบทะลุเลยครับเอาละครับว่าเร่งเปลี่ยนเข้ามาเอ็กต้าล็อกนายว่าจะลงตีไอ้ล็อกล็อกแล้วตีกดแขนไหนโอ้โหแต่จังหวะสุดท้ายครับได้มาคนละทีครับโอ้โหจับด้วยซ้ายมาเลยครับมาก่อนเลยครับเข่าของทางด้านเอ็กต้าว่าจะลงใหม่มีถอยเหมือนกันครับเด็กคนนี้โอ้โหถึงแม้ว่าจะสลับสมัครสมบอมนี่แกก็ยังสู้ครับล็อกแล้วตีโอ้เดินหน้าสลับเสียบขวาพามาที่เชือกโอ้ยแล้วตีนี่ครับ1 2เลยครับโอ้โหบอกว่าพยายามจะใช้ศอกซ้ายครับแล้วล็อกในเอกาก้นลงมาโอ้ยคีบชุดนี้ครับเดี๋ยวจริงๆครับเอาแข้งซ้ายดีดักเอาไว้และทางด้านเอ็กซ์ตาเดินขย่ำเลยครับด้วยวงในเดินเข้าหาครับเอ็กต้าโอ้โหโอ้ยเสียบซ้ายเสียบขวาแล้วก็ล็อกในเข็นกระเชือกตีโอ้ยไม่ยอมกันเลยครับศักดิ์ศรีแชมป์คนที่51ครับเดี๋ยวจะปัดออกมาขวางขวายัดเข้าไปได้วงในในช่วงปลายยกหรือเปล่าครับเดี๋ยวดูเพราะว่าทางด้านเอ็กต้านี่แกถึงตัวถึงตัวเสมอครับกดแขนแล้วก็ตีด้วยซ้ายโอ้อะไรมันก็เริ่มช้าลงไปแล้วครับสำหรับวันทะลงมาแลกกันมาตลอดเลยครับโอ้ยเอ็กซ์ต้าถีบยัดเข้าไปวันทะลงนี่ก็พยายามจะเสียบซ้ายสู้วันทะลงนี่ยกนี้ยกที่7ครับสุดท้ายครบ3ยกครับโอ้ต่างฝ่ายต่างมั่นอกมั่นใจด้วยกันทั้งคู่ครับดูครับจังหวะเสียบพยายามจะโต้เหมือนกันครับวรรณรงค์แล้วเจอศอกซ้ายปรีเข้าใส่เลยครับเอกราจังหวะได้ทีล็อกและหมุนครับต้องบอกว่ายกที่7ของวรรณรงค์แล้วก็มีแผลแตกครับทำให้ค่อนข้างที่จะแรงเหลือน้อยกว่าครับโอ้โหแต่สู้ได้ขนาดนี้สุดยอดจริงๆครับนักชกทั้งคู่รวมไปถึงวรรณรงค์เอาละครับคะแนนเดินทางไปถึงคุณจูนแล้วครับเดี๋ยวไปลุ้นกันครับใครจะเป็นแชมป์คนที่51ครับขึ้นสู่เวทีนะครับแล้วก็คู่นี้ครบ3ยกนะครับก่อนที่เราจะประกาศว่าใครเป็นแชมป์นะครับไปลุ้นรางวัลพิเศษก่อนนะครับไฟเตอร์หรือซูเปอร์ไฟเตอร์สนับสนุนโดยปุ๋ยโฟร์แมนราคาเพื่อคนไทยคุณภาพเต็มแม็กซ์Red Corner Fighter
ปุ๋ยโฟร์แมนไฟเตอร์ 5,000 บาทครับท่านผู้ชมครับเอาละครับมาดูผลคะแนนกันหน่อยครับเวลาแห่งความระทึกใจมาแล้วครับท่านผู้ชมครับคู่นี้ชิงแชมป์ผ่านไป3ยกการรวมคะแนนของคณะกรรมการนะครับและให้ผู้ชนะคว้าเข็มขัดเดอะแชมเปี้ยนมวยไทยดัดเชือกและเงินรางวัล 50,000 บาทได้แก่นักชกจากมุมแดงเอ็กซ์ตร้าชอ3พี่น้อง and the 56 kilogram champion red corner extra ชอ3พี่น้องและต่อจากนี้ครับขอเชิญคุณผลพามขาวคุณทวีวุฒิวัยวุฒิรองนายสนามแม็กซ์มวยไทยและคุณธงทรงเพียรทรัพย์รองประธานบริษัทแม็กซ์มวยไทยขึ้นบนเวทีเพื่อมอบรางวัลให้กับนักโชคครับลำดับนี้ครับขอเชิญคุณผลพามขาวมอบเงินรางวัล 30,000 บาทให้กับรองชนะเลิศวรรณรงค์บูสเตอร์ไฟเกียร์ลำดับต่อไปครับเรียนเชิญคุณหมอพัทยาครับทวีวุฒิวัยวุฒิมอบเงินรางวัล 50,000 บาทให้กับแชมป์ในสัปดาห์ที่51แล้วก็วันนี้กัปตันมิกซ์มาทั้งเชิญเข็มขัดและคาดเข็มขัดเลยนะครับคุณธงทรงเพียรทรัพย์รองประธานบริษัทแม็กซ์มวยไทยจำกัดขึ้นคาดนะครับเข็มขัดแชมป์นะครับในสัปดาห์นี้ให้แก่เอ็กซ์ตร้าชอ3พี่น้องแล้ววันนี้ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนความมันแบบสุดๆแบบนี้ครับปุ๋ยตรามาบินปุ๋ยแรงพลังม้าและปุ๋ยม้าพลังแรงและชาเขียวอิชิตันครับมันแบบนี้ทุกวันเสาร์กับเวลา 1:20 นาทีเพราะที่นี่นักทุ่งมาเดือดทุ่งแม่ไม้เพื่อเข้มกันแชมเปี้ยนวันนี้ผมจูนโยนการและน้องแซมแม็กซ์มวยไทยลาไปก่อนครับสวัสดีครับ